แต่หลายคนอาจจะพอทราบกันดีนะครับว่า Xshot เนี่ยก่อนจะมาเป็นชื่อเกม Xshot ในปัจจุบันอดีตมันเคยใช้ชื่อว่า CSO หรือเรียกเป็นชื่อเต็มก็คือ Crazy Shooter Online เปิดให้เล่นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อช่วงปี2550หรือ14ปีที่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีการสร้าง CSO อีกเวอร์ชันนึงขึ้นมาซึ่งเรียกว่า CSO 2.0ซึ่งในภายหลังก็มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น MAT Online หรือ Match Online แต่บ้านเราเรียกสั้นๆว่า Xshot มาให้เห็นจนถึงปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ CSO ปิดไปก็เป็นเพราะว่าผู้พัฒนาหยุดทำเกมต่อไปให้ความทุ่มเทกับเกม CSO 2.0 ก่อนปิดตัวลงไปในปี2555ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลปีมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าผิดหรือถูกก็ขออภัยด้วยนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทัวร์เกม CSO ว่าเมื่อก่อนเกมนี้มันเป็นยังไงแตกต่างจาก Xshot ในปัจจุบันหรือเปล่าก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับได้ยินเสียงหน้าล็อกอินแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าล็อกอินปกติเนี่ยมันจะล็อกอินไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันปิดตัวลงมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอดีผมว่ามีวิธีลับนะครับที่ไม่สามารถบอกทุกคนได้นะครับที่จะเข้าไปวิ่งเล่นในแมปได้นะครับผมมาเริ่มต้นกันด้วยที่ด่านป้อมปราการโบราณก่อนนะครับอันนี้เป็นป้อมปราการโบราณ1นะครับไม่ใช่ป้อมปราการโบราณ2ที่เราเห็นในเกม Xshot อุ๊ยเหี้ยตายเลยด่านนี้นะครับคนในสมัยก่อนจะนิยมเล่นดาบกันนะครับดาบซามูไรที่ผมถืออยู่นะครับปืนจะไม่ค่อยนิยมเล่นด่านนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเล่นเป็นดาบ1-1ซะมากกว่านะครับด่านนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปกับเกม Xshot หรอกนะครับก็แค่อาจจะเป็นแค่แสงและเงาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาก็น่าจะเป็นด่านฐานทัพขั้วโลกเหนือนะครับผมซึ่งเกมนี้ที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นการกระโดด2ชั้นได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับเกม Xshot นะครับซึ่งเกม Xshot ไม่สามารถกระโดด2ชั้นได้เหมือนเกมนี้นะครับ CSO และท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับตอน Xshot มาแรกๆท่าเต้นก็ประมาณแบบนี้เลยนะครับด่านต่อมานะครับก็น่าจะเป็นด่านที่นิยมเล่นยิงปืนกันนะครับด่านนี้ผมก็ลืมชื่อแล้วแหละมันน่าจะชื่อว่าอะไรใต้ดินนี่แหละนะครับน่าจะเป็นพวกรถไฟใต้ดินนะครับถ้าเป็น Xshot เรานะครับก็จะมีแบบว่าคนยิงกันกับอีกแบบนึงก็คือเล่นยิงกับบอทหุ่นเหล็กนะครับผมแต่นี่ผมอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครอยู่ในด่านเลยนะครับก็คือเล่นแบบคนเดียวนะครับแล้วตรงนี้กระโดดออกไปไม่ได้เหรอเนี่ยถ้าตรงนี้กระโดดออกได้โอ้โหตกลงมาทีเลือดแทบหมดตัวดูดิแล้วเวลาเต้นเพิ่มเลือดเนี่ยเลือดก็จะเพิ่มทีละ1นะครับไม่เหมือนกับ Xshot ถ้าเป็น Xshot เนี่ยถ้าเต้นเริ่มต้นของมันน่ะจะเพิ่มเลือดทีละ3ใช่ไหมแต่นี้แค่ทีละ1เท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นด่านนี้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะชื่อด่านเมืองโบราณมั้งครับด่านนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปกับเกม Xshot เลยนะครับซึ่งด่านนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากเกม Xshot เลยนะครับก็น่าจะเหมือนกันนะครับทั้งรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่คือด่านนี้เป็นด่านที่นิยมเล่นกันมากเลยนะครับผมจะบอกให้มาอีกที่ด่านนึงนะครับด่านนี้ก็เช่นกันครับเป็นที่นิยมเล่นของคนสมัยก่อนนะครับผมก็จำชื่อด่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ด่านที่เราเล่นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วไงก็เลยจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะแต่ถ้าเป็น Xshot เนี่ยตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับแต่เกม CSO นะครับจะไม่มีทางเดินขึ้นไปนะครับเหมือนกับเกม Xshot ด่านต่อไปนะครับถ้าเป็น Xshot เนี่ยน่าจะใช้ชื่อว่าด่านบาอะไรสักอย่างนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่นิยมนะครับถ้าเป็น Xshot เนี่ยเขาจะนิยมเล่นมีดกันนะครับแต่สำหรับ CSO เนี่ยด่านเนี้ยมันจะเป็นห้องแชทแทนนะครับมันไม่ใช่ด่านที่เอาไว้สู้รบกันนะครับมันจะเป็นห้องแชทเอาไว้เปิดไมค์คุยพิมพ์แชทอะไรทั่วๆไปเนี่ยแหละครับผมแต่แค่ว่าเซิร์ฟไทยมันไม่มีห้องแชทแบบนี้ไงนะครับแต่ว่าในเกม CSO มันมีไงนะมาด่านต่อไปกันเลยนะครับด่านนี้ผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับว่าเป็นด่านอะไรไม่รู้ว่าใน Xshot นี้เคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าด่านนี้ไม่คุ้นเลยหรือมันอาจจะเป็นด่านโกสต์นะครับด่านที่เขานิยมเล่นโหมดโกสต์กันนะครับใน Xshot เนี่ยไม่แน่ด่านนี้อาจจะเป็นด่านต้นแบบก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ด่านเนี้ยใน Xshot อ่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่มันน่าจะเป็นด่านโกสต์ใน Xshot ปัจจุบันเนี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าใน Xshot ด่านเนี้ย
ผมไม่เคยเห็นเลยต่อมาก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนจะหลายต่อมาก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับด่านนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เล่นปลาหมูนะครับผมปั๊มหมูอะไรพวกเนี้ยนะครับในแอคช็อตเราเนาะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าใน CSO อ่ะด่านเนี้ยมันใช้เล่นอะไรเล่นยิงคนหรือว่ามันมีปลาหมูเหมือนในแอคช็อตผมก็จำไม่ได้แล้วเท่าที่ผมเคยเล่นก็คือแค่ยิงคนเฉยๆนะครับพวก AI อะไรพวกนี้ผมไม่เคยเจอนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับต่อมาด่านเมืองแห่งสงครามนะครับทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ด่านนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะครับด่านเมืองแห่งสงครามนะครับบอกเลยครับว่าเล่นกันมันถ้าเป็น X Shot ไทยเรานะครับฝั่งนู้นเราสามารถที่จะไปได้นะครับแต่ว่าใน CSO จะไปไม่ได้นะครับด่านนี้นึกถึงแล้วทุกคนจะนึกถึงองค์ตรงนู้นนะครับแต่ว่า CSO ไม่มีนะครับซึ่งองค์ใบนั้นน่ะมันสามารถที่จะบักทะลุลงล่างแมปได้นะครับแล้วก็ใช้สไนเปอร์เนี่ยยิงจากด้านล่างขึ้นบนได้นะครับบอกเลยนะครับว่าเกรียนสุดๆนะครับซึ่งปัจจุบันด่านนี้ก็ไม่มีคนเล่นแล้วแหละแต่ว่าที่เห็นเล่นๆบ้างก็จะเป็นหมวดมัมมี่นะครับซึ่งด่านจะมีชื่อว่า Has Town นะครับพอมาด่านนี้นะครับก็จะเป็นด่าน Bomb Map นะครับก็คือวางระเบิดนะครับแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะในไทยเราอะนะก็เป็นด่าน Bomb Map ที่คนสมัยก่อนนิยมเล่นกันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบวางระเบิด C4 ดูนะครับซึ่งเราสามารถวางที่ทุกที่เลยนะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้วางได้ทุกที่แหละมันต้องวางเฉพาะจุดของมันนะครับแต่นี้เราเข้ามาเล่นคนเดียวนะครับมันก็เลยสามารถที่จะวางที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นจุดของมันนะครับและด่านสุดท้ายนะครับผมรู้นะครับว่าทุกคนต้องคุ้นนะครับอันนี้มันคือด่านฝึกซ้อมนะครับผมก่อนนี้ก็จะเป็นมุดอันนี้ก็จะเป็นกระโดดข้ามนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการฝึกการเคลื่อนที่นะครับ WASD ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบนี้นะครับพอมาอันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบยิงปืนนะครับก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรพวกนี้นะครับนี่ผมยิงให้ดูนะครับใช้ปืน AK ยิงนะครับก็มีการสอนยิงสอนเปลี่ยนกระสุนสลับอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับพวกปืนพกคลิกขวาเปลี่ยนเป็น Burst Mode ใช้มีดอะไรพวกนี้นะครับหรือการใช้ RPG อะไรพวกนี้นะครับผมนี่แล้วดูฟังเสียงระเบิดไม่เหมือนกับ X Shot นะแล้วก็พวกสไนอะไรพวกนี้พวกมินิกันแกเน็ตลันเชอร์อะไรอย่างงี้นะครับระเบิดแฟตระเบิดแฟตก็มีแล้วก็ระเบิดธรรมดาขาวโยนไปแล้วก็ระเบิดแคทบอมนะครับอันนี้เป็นระเบิดแมวโยนอันนี้นะครับเราจะกลายเป็นแมวนะครับผมเดี๋ยวนะมันน่าจะมีระเบิดอื่นด้วยเดี๋ยวลองหมดก่อนโอเคมีสโนว์แมนนะครับสโนว์แมนน่าจะเป็นตัวหิมะหรือเปล่านี่ไงเป็นหิมะนะครับเป็นสโนว์แมนแล้วเราแล้วก็มีเสียงตัวสโนว์แมนด้วยนะครับไม่รู้พูดอะไรมีระเบิดอื่นอีกไหมเนี่ยเอ้ยทำไมนานจังวะโอเคโอเคหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับมีแค่สโนว์แมนกับแคทบอมนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ